จากตอนที่แล้วนะครับเรายังมีรถอีกเกือบ10คันนะฮะจากในกล่องนี้ที่เราจะมาหาราคากันแล้วเดี๋ยวพอคลิปนี้เสร็จเนี่ยผมจะมาสรุปว่าถ้าเราอยากเก็บรถไว้ขายเนี่ยเราควรจะเก็บรถสภาพไหนแล้วก็เก็บรถแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเลยว่ารถที่เราเหลือเนี่ยมีคันไหนจะราคาแรงอีกบ้างครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับไม่ต้องรอแล้วครับมาแล้วครับคันต่อไป Turbo Flame เป็นรถที่ออกมาปี2004นะครับคันนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2006แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เห็นอีกแล้วนะครับสำหรับ Turbo Flame คันนี้ท้องเป็นเหล็กด้วยราคาจะดีไหมครับคันนี้ออกมาในชุด Track Ace นะครับก็คือเป็นรถที่สำหรับลงรางโดยเฉพาะรถสายรางจะราคาแรงไหมครับมาดูฮะโอ้ไม่นะครับไม่แรงเลยฮะราคาแบบ1เหรียญยังไงก็1เหรียญเท่านั้นคันที่2นะครับน่าจะเป็นสายรางเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะมีความยากอยู่ตรงที่ปกติถ้าเราหงายตรงท้องของรถเนี่ยเราจะเห็นชื่อของรถนะครับแต่คันนี้เนื่องจากพื้นที่ของท้องเนี่ยมันเล็กมากๆเลยมันก็เลยไม่ได้มีชื่อเขียนเอาไว้นะครับแต่ผมว่าสีเนี่ยมันคล้ายๆกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ชุดเดียวกันนะครับพอลงไปดูปุ๊บอยู่ชุดเดียวกันจริงๆนะครับอันนี้ Turbo Flame นะครับคันแรกเมื่อกี้นี้อยู่ในชุดที่เรียกว่า Track Ace นะครับในชุด Track Ace เนี่ยเราก็เลยลองหาดูปรากฏว่าเจอคันนี้ครับ iCandy นะฮะiCandy ลองกดรูปดูคันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคันนี้เราก็รู้ละว่าอยู่ในชุด iCandy นะครับ iCandy ปี2004ราคาจะแรงไหมครับรถสายรางเหมือนกันเอาปรากฏว่าคันนี้ราคาไปนะฮะก็ประมาณ7เหรียญกว่านะครับแถมเขาเขียนว่าขายไปแล้ว4คันด้วยบางคันมันก็ขายได้อยู่นะครับคันต่อไปชื่อว่า Mercy Breaker นะครับคันนี้ถึงจะดูว่าเหมือนกับเป็นรถของ Hot Wheels แต่จริงๆแล้วเขามีต้นแบบมาจากรถจริงครับเอ๊ะรถจริงที่ไหนจะหน้าตาแบบนี้แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ก็คือ Mercedes-Benz SLR McLaren นะครับแต่ว่าไม่ได้มีลิขสิทธิ์นะฮะก็คือทำรถเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์มาลองเทียบรูปนี้ดูนะครับว่ามันเหมือนกันไหมก็คล้ายอยู่นะครับมีสปอยเลอร์เหมือนกันด้วยคันนี้ราคาก็ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือราคาถูกกว่า iCandy คันเมื่อกี้ก็เป็นไปได้เมื่อกี้รถการ์ตูนแท้ๆเลย iCandy นะฮะคันต่อไปครับคันต่อไป Dodge Charger SRT8 นะครับหรือ SRT8 ออกมาปี2007นะครับอันนี้มีต้นแบบมาจากรถจริงแน่นอนแถมได้ลิขสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ชื่อ Dodge นะครับคันนี้จุดเด่นก็คือตรงท้ายของรถเนี่ยจะมีเขียนคำว่า Super B อยู่นะครับซึ่ง Super B เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นของ Dodge รุ่นหนึ่งที่ขายได้ดีนะครับDodge Charger Super B ราคาจะไปไหนไหมครับโอ้อันนี้ก็จัดว่าราคาดีนะครับ Dodge Charger Super B ขายอยู่ตั้งแต่9เหรียญเป็นต้นไปนะฮะแต่ว่ามันมี2แบบก็คือมีสปอยเลอร์แบบสีดำกับแบบสีส้มนะครับสีดำจะราคาดีกว่าแล้วผู้ชมจะจำได้ไหมฮะว่าคันของเราสีดำหรือสีส้มเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับโอ้ได้คันที่ราคาดีมาซะด้วยนะฮะอย่าถามนะครับว่าทำไมคันไหนราคาดีกว่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่แค่รู้ว่าเป็นราคาที่เราเล่นกันอ้าวคันต่อไปมาแล้วครับชื่อรถก็คือ Mega Duty นะครับแต่ว่าเป็นรถปีอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่ารถคันนี้ออกมา2ปีนะครับแล้วก็จุดแตกต่างของรถคันนี้ระหว่าง2ปีเนี่ยก็คือส่วนของล้อครับรถเนี่ยเป็นรายเดียวกันเลยนะครับแต่แค่ล้อเนี่ยเป็นคนละแบบมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างของปี2003นะครับคันนี้ออกมาเป็นแบบแพ็ค5นะครับชื่อว่า Tiki Blasterล้อเนี่ยจะออกเป็นสีทองแต่ว่าของปี2004เนี่ยจะเป็นล้อสีเงินครับออกมาเป็นรถแพ็คเดี่ยวนะครับแล้วจำได้ไหมครับว่าล้อเราสีเงินหรือสีทองก็เป็นรถแพ็คเดี่ยวนะครับเป็นล้อสีเงินแต่ว่าก็คือทั้งสองคันทั้งสีเงินและสีทอง
ไม่มีคันไหนที่ราคาแรงเลยนะครับทั้งสองคันวางขายอยู่ที่99เซนนะฮะบวกค่าส่งอีกประมาณ4เหรียญก็ไม่ไปไหนนะครับคันต่อไปนะครับเป็น Lincoln Continental ของปี2004นะครับอันนี้จะมีลายกระต่ายเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับชื่อว่าเจ้ากระต่ายทริกซ์นะฮะนี่อ่ะคันนี้ล่ะราคามันจะไปไหนไหมครับ Lincoln Continental นี่เป็นรถที่มีต้นแบบมาจากรถของจริงนะครับปรากฏว่าก็ไปได้ที่8เหรียญ นะครับโอ้ก็จัดว่าราคาที่อยู่แต่ว่าเป็นรถในแพ็คนะครับแล้วก็ Steel Frame เป็นรถที่ออกมาในปี2004นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อที่ตั้งโดย Hot Wheels เนี่ยแต่มันก็มีต้นแบบมาจากรถของจริงนะครับก็คือรถ GMC Sonoma นะครับหรือว่า Chevrolet S10 นะฮะ2คันเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าขายกันคนละแบรนด์นะครับเป็น GMC หรือเป็น Chevrolet เท่านั้นเองนี่หน้าตารถเป็นแบบนี้ครับก็มาดูราคากันนะครับอันนี้ก็ไปได้อยู่นะครับ7.55 เหรียญคันเด็ดของเรา Lancia Stratos นะครับอันนี้เป็นรถที่มีอยู่จริงเป็นรถแข่งนะครับที่ออกมาในยุคประมาณปี1970ถึง1980นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้ Hot Wheels เริ่มทำออกมาน้อยแล้วนะครับเพราะว่า Lancia Stratos เนี่ย Hot Wheels เขาออกแบบใหม่มาแล้วก็ใช้ชื่อว่า Lancia Stratos Group 5นะครับซึ่งถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ย Lancia Stratos Group 5ออกมาเฉพาะ Hot Wheels Premium นะครับออกมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้เนี่ยพอแกะออกมาแล้วโหสวยมากๆเลยแต่ถ้าชอบแบบคลาสสิกนะครับอยากได้ Lancia Stratos รุ่นเก่าเนี่ยคันนี้ไม่มีขายใน eBay ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยหาไม่ได้เลยมีแต่รถรุ่นเดียวกันแต่สีอื่นนะครับเช่นสีเหลืองคันนี้นะครับขายอยู่ที่8เหรียญเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่น่าคิดว่าเอ้ยคันนี้นี่ราคามันจะแรงกว่าหรือมันจะเบากว่าคันสีเหลืองที่เขาขายกันนะฮะคันต่อไปรถจริงแล้วนะครับ Camaro C28 นะครับออกมาปี2001สีม่วงอันนี้ก็มาจาก Chevrolet Camaro ครับก็เป็นรุ่นที่ Hot Wheels ออกมาตั้งแต่ปี1982นะครับจนถึงปัจจุบันโอ้โห40ปีแล้วนะครับ1982ถึง2022ไปดูราคาการคันนี้ราคาจะไปไกลไหมนะฮะก็ไปได้พอสมควรนะครับณตอนนี้8.69 เหรียญขายได้แล้วด้วยที่เด็ดของเราอยู่ที่คันสุดท้ายครับเป็น Ford Coupe นะครับรุ่นปี1940แต่ตัวรถของ Hot Wheels เนี่ยออกมาปี2006ครับคันนี้อยู่ในชุดที่เรียกว่าชุด Treasure Hunt นะครับซึ่ง Treasure Hunt เมื่อก่อนเนี่ย Hot Wheels ใส่เป็นรถล้อยางมาแล้วคันนี้ก็เป็นรถล้อยางจริงๆแต่ว่ายางหลังหายไป2อย่างน่าเสียดายมันน่าจะครบ4ล้อเนาะมันหายไป2ล้อนะครับโอ้แปลว่าคันนี้ราคามันต้องไปไกลมากๆนะครับจากที่เราหามาตลอดเนี่ยราคามันเริ่มตั้งแต่ประมาณจาก1เหรียญเป็น8เหรียญกว่าๆนะครับแต่ว่าคันนี้ลองดูครับราคามันไปไกลถึงแบบ1995เกือบ20เหรียญนะครับหรือว่าบางคันเขาขาย25เหรียญนะฮะถูกที่สุดก็คือคันนี้ครับ14.99นะครับหรือ15เหรียญนั่นเองอันนี้ก็รวมค่าส่งก็เป็น20เหรียญแล้วก็คือเนื่องจากมันเป็นรถพิเศษเนี่ยราคามันก็เลยไปได้ไกลไปได้แรงกว่ารถอื่นๆในยุคเดียวกันนะครับนี่แพงสุดคือนี่ฮะ 27.5 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่ารถแบบไหนเนี่ยเก็บไปนานๆแล้วราคามันจะขึ้นบ้างนะครับอย่างที่1สายแหกเนี่ยน่าเสียดายนะครับแต่ว่ารถในแพ็คเนี่ยราคาดีกว่ารถนอกแพ็คจริงๆข้อ2นะครับรถที่มีต้นแบบจากรถจริงเนี่ยจะราคาดีกว่ารถที่ Hot Wheels ออกแบบเองครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับรถพิเศษอย่างเช่นรถ Treasure Hunt หรือ Super Treasure Hunt เนี่ยถ้าเก็บไปนานๆก็จะราคาดีกว่ารถปกติธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์หลักๆ3ข้อเลยที่เรามาเจอจากการหารถเก่านะฮะใครมีรถที่น่าจะราคาแรงนะครับโดยเฉพาะรถเก่าๆสามารถส่งรูปให้ดูทางเพจ Hot Wheels Centers ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องฟุงแก๊กของเราด้วยนะครับ
ใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ